คสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดเอาคืนนะครับที่ผมแพ้ไพ่วันนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะฮะภาพความล้มเหลวของผมวันนี้นะครับก็ภาพนี้เลยนะครับทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเทรดใช่ไหมครับพอร์ตผมจะมี 1,000 เหรียญนะฮะวันนี้เนี่ยผมล้างพอร์ตนั่นเองนะครับเงินในพอร์ตเหลืออยู่แค่ 3.4 เหรียญ นะครับเทรดไปเทรดมาแพ้นะครับแพ้รัวๆจนสุดท้ายเนี่ยจากทุน 1,000 เหรียญเหลืออยู่แค่ 3.4 เหรียญตรงนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดเอาคืนนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้นะครับก็คือเทคนิค Stochastic ค่า533อีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาเทรดเอาคืนนะครับโดยการเทรดไม้ละ400เหรียญ นะครับไม้ละ400เหรียญก็อย่างที่บอกนะครับเทคนิคที่ใช้ก็คือเทคนิค Stochastic ค่า533เลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้เทคนิคที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปเรียนรู้ได้เลยนะครับในเพลย์ลิสต์นี้นะครับข้างบนหัวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะครับซึ่งผมเนี่ยทำคลิปสอนแบบเจาะลึกไว้ให้แล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมด5คลิปวิดีโอนั่นเองนะครับดูจบแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติกที่ผมใช้นี้ได้เลยนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยจะใช้ได้ดีเหมือนกับผมหรือใช้ได้ดีกว่าผมเลยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะฮะว่าจะฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับไม่ได้มาสอนเทคนิคนะครับในคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาเทรดให้ดูเลยนะครับเป็นการรีวิวเทคนิคสโตคาสติกค่า533ไปในตัวเลยนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยกำลังมองหาเทคนิคดีๆเอาไว้ใช้เทรดอยู่นะครับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้จะได้กลายเป็นอีก1ตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆนั่นเองนะครับขายของกันแค่นี้พอแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่นะครับผมจะทำการเทรดลงทันทีเลยนะฮะเย่น่าจะได้นะครับเอ้ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยแหละว่าเขาน่าจะลงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะฮะเหลือ500เหรียญแล้วกันนะครับรู้สึกหวั่นๆยังไงไม่รู้มันเหมือนกราฟยังขึ้นได้อีกนะฮะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับผมเทรดลงตามที่วิเคราะห์ไว้เลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามไว้ที่วิเคราะห์เมื่อกี้เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนะครับวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับเทรนหลักของกราฟก็เป็นเทรนขาลงด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงนะครับก็จะมีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจุดกลับตัวลงที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงจริงๆนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับ8วิสุดท้ายฮะถ้าตามที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วน่าจะลงจริงๆนะครับเพราะว่ากราฟถึงจุดกลับตัวลงแล้วนะฮะแต่มาดูกันเอ้ยโอ้ยนิดเดียวจริงๆนะครับทุกคนโอเคถือว่าดวงยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วนะครับกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับกราฟแท่งนี้วิ่งลงจริงๆนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 3,410 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 3,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 3,410 เหรียญแล้วนั่นเองหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อีก410เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้ขาดทุนไป 1,000 เหรียญใช่ไหมฮะขาดอีกประมาณ590เหรียญ นะครับผมก็จะได้ทุน 1,000 เหรียญคืนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคคิดว่าไม้ที่2ก็น่าจะต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วกราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะฮะโอเคก็ไม่ไปไหนไกลนะครับต่อเนื่องจากไม้ที่1เลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่าเขาน่าจะกลับตัวลงสั้นๆ นะครับหลังจากกราฟแท่งนี้มาแล้วเนี่ยเขาน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับอาจจะเป็นช่วงเล็กๆที่เขากลับตัวลงเฉยๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเลยไม่เลือกที่จะเทรดลงต่อนั่นเองนะครับแต่ว่านะกราฟแท่งนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาวิ่งลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า
เขาเนี่ยจะลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเขาวิ่งลงแล้วก็เป็นกราฟแดงอยู่อย่างนี้ค่อนข้างนานเลยนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณว่าโอเคตอนนี้เนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับแรงในการวิ่งลงน่าจะมีเยอะพอสมควรนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์นะฮะพอสมควรเลยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงต่อเลยนั่นเองนะครับเป็นการสานต่อจากไม้ที่1 นะครับไม้ที่1วิเคราะห์มาแล้วนะฮะว่าณจุดนี้กราฟน่าจะกลับตัวลงได้นะครับส่วนไม้ที่2ก็คือเห็นจากกราฟแท่งนี้นะครับว่าเขาวิ่งลงมาเป็นแท่งแดงแล้วเป็นแท่งแดงอยู่ค่อนข้างนานจนถึงตอนที่กราฟแท่งนี้หมดเวลาแล้วขึ้นแท่งใหม่เลยนั่นเองนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากนะฮะผมเลยเทรดลงตามนั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือชนะตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็กลายเป็น 3,820 เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะขาดอีกแค่200เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือผมจะได้ทุน 1,000 เหรียญคืนนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่4แล้วนะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ปัจจุบันนี้นะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะฮะเขาก็ไต่ระดับขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับนี่เลยนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็จุดกลับตัวของกราฟนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเขากำลังจะเกิดจุดกลับตัวลงขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เขาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับที่มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับเป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปนะฮะว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนที่เป็นเทรนขาลงจุดกลับตัวปัจจุบันนะครับที่กำลังจะกลับตัวลงนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงช่วงนี้พอดีนะครับเป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปนะฮะว่ากราฟช่วงนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงได้ค่อนข้างสูงหรือกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับนี่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมนะครับก็จากตอนแรกที่มีอยู่ 3,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 4,345 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือผมนะฮะทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก 1,345 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเกินคาดเลยนะฮะวันนี้เนี่ยตั้งใจเอาไว้นะฮะว่าจะมาเอาคืน 1,000 เหรียญที่แพ้ไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทะลุไปถึง 1,345 เหรียญเลยนะครับได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง345เหรียญเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าพอสมควรนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.